ตอนนี้บ้านผมติดโซลาร์เซลล์มาระยะหนึ่งแล้วนะครับเก็บเรคคอร์ดมาก็ประมาณสัก3เดือนผมประหยัดไฟไปได้แล้ว 18,000 บาทน่าสนใจไหมฮะถ้าน่าสนใจดูต่อเลยครับครับคือเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงต้องดูใช่ไหมครับจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปครับก็คือเรื่องของพื้นที่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งได้จำนวนแผงเท่าไหร่นะครับนั่นคืออันดับแรกเลยมันไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่าฟ้าฝนมันไม่เป็นใจครับแต่เราใช้พลังงานเท่าเดิมแต่โซลาร์เซลล์มันไม่ขึ้นแล้ววันนี้แอปพลิเคชันก็คำนวณมาให้แล้วว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟให้ผมได้แค่มาคุยในนี้ก็กระไรอยู่นะผมมาตรวจเองเพราะว่าบ้านพี่เจมต้องขบบลงทีมผู้บริหารทั้งหมดไม่ครับผมงั้นเดี๋ยวไปคุยกันในเชิงของครับทีนี้คำถามสำคัญมันมีอยู่ว่าการที่เราติดโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคุ้มจริงๆไหมพอเราถามว่ามันคุ้มจริงๆไหมคำถามถัดไปต้องดูเลยก็คือแล้วมันดูยังไงว่ามันคุ้มผมอยากจะเอาเรื่องนี้มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับมี2อันนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนดูก็คืออันแรกเนี่ยเป็นเอกสารครับเอกสารที่ว่านี้ก็คือเขาเขียนว่าระยะการคืนทุนตารางนี้เนี่ยจะพูดถึงว่าถ้าโซลาร์เซลล์ของเราสามารถผลิตได้ 100% เลยเนี่ยแล้วผลมันจะเป็นยังไงอันดับแรกก็มาดูเลยคืนทุนก่อนคืนทุนอยู่ที่4ปี6เดือนโอ้โหถือว่าเร็วมากนะนั่นหมายความว่าสมมุติเราติดตั้งเท่าไหร่ไฟเรียกว่า4ปี6เดือนรอบนี้เราคืนทุนละทีนี้อีกอันนึงที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนก็คือตัวของ Cash Flow ครับถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนแรกที่เราบอกว่าคืนทุน4ปี6เดือนภายในระยะเวลา4ปีเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขว่ามันติดลบอยู่แต่พอหลังจาก4ปีเสร็จปุ๊บนั่นก็คือกำไรที่หลังจากที่คุณติดแล้วตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นไปจนถึงปีที่25ก็คือ3ล้านบาทโหนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะทีนี้พอเรามาดูแล้วคือตารางเนี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นตารางที่เราสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้เต็มกำลังประสิทธิภาพที่เราคำนวณไว้พอมันเป็นตารางที่ถูกคำนวณมาแล้วแล้วพอเราใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงมาถึงหน้าแอปก่อนเลยเราจะเห็นว่ามีแผงโซลาร์เซลล์สีฟ้าๆลักๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็จะมีวงกลมๆที่ตอนนี้มีตัวเลขเขียนว่า 10.87 สิ่งนี้นะครับก็คือสิ่งที่โซลาร์เซลล์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ามาให้ได้ก็คือ 10.87 กิโลวัตต์ต่อมาผมอยากให้ทุกคนได้ดูในช่วงข้างล่างนะครับฝั่งขวาก่อนเลย consumption consumption เนี่ยคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดของบ้านที่เราใช้ไฟอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคือ 11.42 แล้วก็กริดนะครับก็คือการที่เราใช้ไฟจากการไฟฟ้าอยู่ที่ 0.54 คือทีนี้ถามว่าทำไมตอนนี้เราติดอยู่ที่20กิโลวัตต์แต่ว่าเราใช้อยู่ที่10แล้วทำไมเราต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าด้วยณโมเมนต์นี้นะครับที่เราถ่ายอยู่คือมันค่อนข้างมีเมฆนะแล้วก็ดูออกจะครึ้มๆนิดนึงแต่ว่าแผงโซลาร์เซลล์ก็ยังสามารถผลิตได้เนื่องจากว่าโซลาร์เซลล์นะครับคือไม่ได้ต้องการแบบความร้อนเหมือนแบบโอ้โหแดดเปี้ยงความร้อนแต่ว่าเขาใช้ค่าความเข้มข้นแสงถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญที่เราต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องของเสถียรภาพของไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันทีนี้พอเราดูแล้วเราจะดูยังไงต่อล่ะวันมันคุ้มค่าไหมกับเอกสารที่ทางเอโซล่าส่งมาให้เดี๋ยวผมจะพาไปดูสถิติครับผมเลือกวันมาให้ละเพื่อให้เข้าใจง่ายผมจะให้ดูวันนี้ก่อนเลยวันแรกนะครับคือวันที่ผมคำนวณไฟฟ้ามาค่อนข้างแบบพอดีมากๆแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ไฟในตอนกลางคืนนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแบบพอดิบพอดีมากๆกับการที่เรามีโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนสิ่งแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนดูนะครับดูกราฟก่อนเลยมันจะมีสีเขียวๆตอน6โมงเช้านั่นหมายความว่าพอเริ่มมีแสงเสร็จปุ๊บโซลาร์เซลล์ก็จะทำงานพอเราไปพีคถึงประมาณสัก10โมงหรือว่าจนถึงเที่ยงเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันผลิตไฟได้เต็มกำลังเลยนะพอตอนเที่ยงเนี่ยผมมีการใช้ไฟแบบเกือบประมาณ20กิโลวัตต์โซลาร์เซลล์ก็สามารถทำงานควบคู่กันไปได้เลยจนไปถึงประมาณสักบ่าย2พอตกบ่าย2เสร็จปุ๊บโซลาร์เซลล์ก็ยังสามารถทำงานได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ20กิโลวัตต์มันก็จะค่อยๆดรอปลงไปดรอปลงไปพอเราดูกราฟเสร็จใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกคนมาดูนี้เลยเพื่อความง่ายนะ consumption เราดูมุมซ้ายก่อนเลย 74.43ตรงนี้เนี่ยคือบอกว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถผลิตไฟให้เราได้ 74.43% แล้วเราซื้อไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ 25.57% นั่นหมายความว่าผมซื้อไฟจากการไฟฟ้าจากไฟทั้งหมดที่ผมใช้ในวันนั้นเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ 25% แล้วในแอปเนี่ยก็ยังสามารถนะครับเก่งมากในการคำนวณว่าแล้ววันนั้นเนี่ยโซลาร์เซลล์ผลิตพลังงานให้ผมได้อยู่ที่353บาท
ดูคุ้มค่าไหมพอดูอย่างนี้เราดูคุ้มค่านะอีกวันหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะครับคือตัวอย่างของการใช้ไฟในลักษณะคล้ายๆเดิมแต่วันนั้นเป็นวันที่มีฝนตกครับถ้าเกิดเราเห็นก็คือกราฟสีเขียวเหมือนเดิมเลยกราฟสีเขียวเนี่ยก็เป็นกราฟที่โซลาร์เซลล์ผลิตแต่มันแทบจะไม่ขึ้นเลยเห็นไหมคือ6โมงเช้าเริ่มผลิตได้ก็จริงแต่ในช่วงเวลาที่ผมบอก10โมงจนถึงบ่าย2ที่มันเป็นพีคไทม์ของมันเนี่ยเฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่าฟ้าฝนมันไม่เป็นใจครับแต่เราใช้พลังงานเท่าเดิมแต่โซลาร์เซลล์มันไม่ขึ้นแล้ววันนั้นเนี่ยผมใช้ไฟจากการไฟฟ้าไปทั้งหมด 82% แต่ว่าผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยแค่ 17% จากวันก่อนหน้าจำได้ไหมครับที่โซลาร์เซลล์ผลิตให้ได้ 75% เหลือแค่ 17% แค่นั้นเองแล้ววันนี้แอปพลิเคชันก็คำนวณมาให้แล้วว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยผลิตไฟให้ผมได้แค่46บาทเท่านั้นเองจากเกือบ400นะเหลือ46บาทเรียกว่าเกือบ10เท่านะแล้วคำถามต่อไปก็คือมันคุ้มจริงไหมเนี่ยถ้าเกิดวันไหนฟ้าฝนหรือว่าแบบว่าเจอวันที่ฝนตกหนักนู่นนี่นั่นแล้วมันจะไม่ผลิตเลยไหมหรือว่ามันจะอะไรไหมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเป็นรายเดือนพอดูเป็นรายเดือนเนี่ยเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเรามาดูแค่ตรงรายได้ที่โซลาร์เซลล์ผลิตให้เลยผลิตให้ได้อยู่ที่ 8,000 บาทเรากลับมาดูเอกสารแรกเลยครับเอกสารแรกบอกว่าในปีแรกเนี่ยค่าไฟฟ้าจะผลิตได้อยู่ที่ 10,000 กับอีกเกือบๆ 1,000 นั่นหมายความว่าเราหายไปประมาณ 20-30% ผมว่าไม่แย่นะต้องบอกก่อนว่าทั้งเดือนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฝนมันจะตกทั้งเดือนหรือว่าเมฆมันจะบังทั้งเดือนโดยส่วนใหญ่แล้วเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเมืองครึ้มขนาดนั้นมันก็จะมีแค่บางวันที่ฝนตกหนักหรือว่าเป็นแค่บางช่วงเวลาซึ่งวันที่ฝนตกมันก็มีแดดแล้วทางแอปพลิเคชันก็คำนวณมาแล้วว่ามันได้เกือบๆทางที่เอโซล่าเขาคำนวณมานะแต่อาจจะหายไปสัก 20-30% ดูน่าสนใจยังครับถ้าน่าสนใจแล้วไปดูเลยว่าถ้าเกิดจะติดตั้งเป็นยังไงครับถ้าเกิดเราจะมาคุยกันว่าถ้าบ้านหลังนึงอยากจะติดจริงๆเนี่ยเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างจริงก็ต้องคุยเรื่องของโหลดการใช้งานนะครับว่ามีไลฟ์สไตล์ยังไงที่บ้านเนี่ยมีโหลดไฟอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็จริงๆพี่เจมส์อาจจะอยู่บ้านช่วงไหนอาจจะถ่ายละครบ่อยช่วงวันจริงๆอาจจะอยู่สัก 3-4 2-3 ห้องเด็กจริงตอนกลางคืนอาจจะใช้หลายห้องหน่อยมีครอบครัวมาแกตเตอริงกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่าอันดับแรกคือต้องคำนวณว่าสิ่งที่เราต้องใช้ไฟหมายถึงว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็พฤติกรรมไลฟ์สไตล์สมมุติถ้าเกิดว่าเราได้มาครบทุกอย่างแล้วผมอยากรู้มากเลยแล้วตอนคำนวณแล้วคำนวณยังไงครับว่ามันใช้ไฟยังไงในบ้านครับผมก็เบื้องต้นค่ะก็ตอนที่เราเข้ามาคุยคุณเจมส์จะส่งโหลดให้เราก่อนว่าโหลดจริงๆแล้วตารางเครื่องเราอ่ะมีอะไรบ้างทีเนี้ยก็มานั่งคุยกันว่าแต่ละอันที่เราคุยกันในแต่ละตารางเนี่ยอันไหนใช้ช่วงกลางวันพอคุยกันไปคุยกันมาปุ๊บโอเคคุณเจมส์บอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่บ้านบ้างหรืออาจจะไปอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเราก็เลยแนะนำว่าโอเคติดตั้งขนาดประมาณ20กิโลวัตต์ก่อนเพื่อจะดูว่าเรามีการใช้ไฟอยู่ที่ประมาณไหนเพราะว่าตัวระบบโซลาร์เซลล์แล้วจริงๆอ่ะอนาคตมันสามารถเพิ่มซิสเต็มขึ้นมาเรื่อยๆได้โดยที่เราอาจจะต้องติดตู้มเดียวอย่างสมมุติว่าเรื่องแผงข้างบนกับห้องเซอร์วิสใช่ไหมครับคือมันต้องใช้ระบบอะไรบ้างนะครับก็หลักๆด้วยความที่ของทางบ้านคุณเจมส์ค่ะจะไม่ใช่เหมือนหลังคาบ้านที่เป็นทรงหน้าจั่วบ้านใหญ่หรือเป็นเมทัลชีททั่วไปเราจะเป็นสแลบหรือคอสลอเรียบก็คือเราอาจจะทำเป็นโครงสร้างมาก่อนซึ่งในระหว่างโครงสร้างเนี่ยทางเอโซล่าเราอะค่ะก็ทำเป็นโครงสร้างรองรับซึ่งก่อนติดตั้งอะไรก็แล้วแต่ทางเราทำแบบให้คุณเจมส์ดูเหมือนกันอาจจะมีการแอดจัสต์หรือการปรับเปลี่ยนเพราะว่าความสูงแต่ละพื้นที่อะมันจะไม่เหมือนกันของตัวเสานะคะพอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ดูเรื่องตัวลายเดินท่อเดินท่อจากตัวแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยวิ่งมาที่ตู้ MDB หรือตัวอินเวอร์เตอร์ที่เราติดตั้งเนี่ยไว้ตรงโซนไหนดีซึ่งตรงส่วนนี้เราต้องคอนเซิร์นเรื่องของความสวยงามของบ้านเราด้วยนะคะแสดงว่ามันต้องคิดแต่แรกแล้วสิครับคือเหมือนอย่างว่าคือโอเคถ้าเกิดว่าเป็นบ้านหลังเก่าที่อยากติดนั่นหมายความว่าคุณต้องหาที่นี้ก่อนที่ที่เราจะเอาแผงไปแปะอย่างนี้แหละครับใช่แล้วก็อีกอันนึงคือทางที่คุณจะเอาอินเวอร์เตอร์มาเก็บจริงต่อใช่ครับสมมุติถ้าเกิดมันเคยมีเคสกรณีที่แบบมันไม่มีที่จริงๆมั้ยครับมีครับมีจริงเหรอครับก็อาจจะลงพื้นบ้างหรืออาจจะอาจจะมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อที่จะลดพีคแต่บางส่วนบ้างอย่างเงี้ยครับก็จะมีเทคนิคต่างๆแต่ทางบ้านคุณเจมส์เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสามารถเซอร์วิสได้ง่ายเออคสล.ครับผมโอเคทางกิจส่วนเล็กเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันว่าที่พูดถึงเป็นยังไง
มาถึงข้างบนแล้วครับถ้าเกิดเรามาสำรวจหน้างานพื้นที่ครับคือเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงต้องดูใช่ไหมครับจริงๆก็คืออย่างที่บอกไปครับก็คือเรื่องของพื้นที่ว่าเราสามารถที่จะติดตั้งได้จำนวนแผงเท่าไหร่นะครับนี่คืออันดับแรกเลยแล้วก็เพียงพอสำหรับในการติดแผงหรือเปล่าในขนาดพื้นที่นั้นๆแล้วก็มุมทิศทางของแดดนะครับพี่เจมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแดดมาทางทิศไหนโดยปกติเราได้เลือกเป็นทิศใต้ที่ดีที่สุดในการหันหน้ารับแดดเหนือใต้อ๋ออันนี้คือทิศใต้ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้คือตะวันออกใช่แล้วก็พอรับมาแล้วก็มันก็จะมีเรื่องของมุมของแผงที่เราจะไม่ให้ประมาณเกิน10องศาที่แบบแฟดลงมาเนี่ยครับเพื่อเวลาสมมุติมีน้ำฝนตกลงมามันก็จะได้ไหลลงมาได้ไม่ได้ค้างอยู่ไม่ได้ขังอยู่ที่แผงใช่ถูกต้องครับก็จะดูสถานที่ดูแดดถ้าไม่มีอะไรบังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถูกต้องแต่จริงๆผมอยากบอกกันนึงตอนแรกอ่ะผมคิดว่าการติดโซลาร์เซลล์ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะครับบนหลังคาเนี้ยเป็นflat slab เนี่ยครับคิดว่ามันมีพื้นที่พอแต่พอติด20กิโลวัตต์จริงๆแล้วเนี่ยคืออยากให้ลองปรึกษากับทางเอโซล่าดูดีๆนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดจะติดกับเรื่องของการพื้นที่เพราะว่าเนี่ย2แผงก็เราจะเรียกว่าเป็นแค่เราจะเรียกว่า2ชุดใช่มั้ยครับใช่ครับใช่2ชุดครับเป็นชุดที่1แล้วก็มันมีตรงกลางก็อีกชุดนึงเราสำรวจเสร็จแล้วตอนมาติดตั้งครับเราจะเริ่มจากอะไรนะครับก็คือเห็นมีตอหม้อใช่ครับเราก็จะเริ่มจากเทฐานตอหม้อถ้าสมมุติบ้านเหมือนบ้านพี่เจมอ่ะครับที่มันเป็นพื้นเรียบแบบนี้นะครับตอหม้อเรียบร้อยเราก็จะตั้งฐานขึ้นมาทําโครงก่อนทําโครงขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ใช้เหล็กที่เป็นชุบกาวไนนะครับก็คือลายไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ติดขึ้นไปข้างบนติดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวรองรับแล้วผมเห็นที่มันมีข้อต่อยาวๆอย่างเงี้ยครับไอ้สิ่งนี้คืออะไรนะครับตัวนี้มันก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือเราเป็นท่อใส่สายไฟข้างในนี้เป็นพวกสายทั้งหมดเลยใช่ครับซึ่งข้างหลังเราจะเห็นว่าก็จะมีอีกท่อนึงมีท่อนึงพอเสร็จปุ๊บเราก็จะลากทั้งหมดลงมาลงไปถูกต้องครับรวมลงมานี่ที่บ้านผมคือผมวางไว้ว่าให้มันอยู่แนบไปตรงนี้ใหม่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับตู้แอร์อยู่ด้วยแล้วทุกอย่างก็ลงไปในห้องเซอร์วิสซึ่งตำแหน่งเนี้ยก็จะใกล้ๆห้องเซอร์วิสพอดีถูกต้องครับพอดีอันนี้ก็ลองคิดเผื่อไว้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะติดก็ลองปรึกษาก่อนแล้วว่าควรทำอะไรว่ามันวางตรงไหนได้บ้างใส่ลงไปห้องเซอร์วิสแล้วไปห้องเซอร์วิสว่ามีอะไรกันบ้างครับได้ครับมาถึงห้องเซอร์วิสครับเมื่อกี้เราขึ้นไปดูแล้วอย่างในเนี้ยมันมีอะไรบ้างครับตู้3ใบเลยครับโอเคก็จากที่เราอยู่ข้างบนแล้วก็มันก็จะลงผ่านชาร์ปมาผ่านท่อแล้วก็ลงไวเวย์แล้วมาใส่ตู้แรกคืออินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ก็จะทำเป็นตัวแปลงไฟก่อนแปลงไฟแล้วก็ตัวเนี้ยพอแปลงเสร็จปุ๊บตัวที่เป็นเทอร์มินอลนั่นนะฮะก็จะเป็นตัว AC ที่ไปเชื่อมกับตัวไฟนี่เพราะมันเขียนข้างล่างอยู่ว่าเป็น AC ก็คือตัวนี้แหละพอแปลงเสร็จเรียบร้อยก็จ่ายไฟออกมาใช่ครับเพื่อเข้าออนกริดในตู้เมนเราใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตมาตู้นี้ก่อนดีกว่าตู้นี้จริงๆก็จะเป็นในฝั่งนะครับเราก็จะมีติดตัวกันดูดให้นะครับตัวกันดูดหมายถึงว่าพอเวลาถ้าเกิดมีการจับได้ว่ามีความถี่เกิดขึ้นนะฮะมันตัดก่อนทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของการไฟฟ้านะครับป้องกันชีวิตเราไงป้องกันชีวิตเรากันดูดครับผม RCBO นะครับผมแล้วก็จะมีตัวเซิร์ฟโปรเทคชั่นนะครับกันไฟกระชากนะครับทีเนี้ยทั้งหมดพอทั้งหมดเนี่ยปุ๊บเราก็จะต้องติดตัวกันย้อนตอนนี้บ้านคุณเจมจิใช้เท่าไหร่มันก็จะอ่านว่าบ้านคุณเจมจิใช้เท่านี้นะตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวคอมมิวนิเคชันที่จะส่งมาบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอินเวอร์เตอร์ผลิตมาเท่านั้นพออย่าผลิตเกินคุณเจมส์จำได้ไหมฮะตอนแรกว่าทำไมเราถึงต้องคุยกันเรื่องว่าต้องใช้ไลฟ์สไตล์ขนาดนี้อยู่บ้านกี่ตอนกลางวันกี่ตัวเพราะว่าตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวกำหนดตามมาตรฐานของการไฟฟ้าว่าโอเคมีเท่าไหร่คุณบอกแล้วกันว่าคุณจะใช้เท่าไหร่เราถึงผลิตมาเท่านั้นเราจะไม่ผลิตมาเกินเพราะว่าพอเกินปุ๊บเนี่ยจะไหลเข้าสู่ตัวกริดหรือว่าเสาไฟของการไฟฟ้าแล้วก็อาจจะหม้อแปลงอาจจะของมีปัญหาทางสาธารณะครับผมเราก็ติดตั้งทุกอย่างตามระบบที่การไฟฟ้าได้ใส่ไว้ในวิศวกรรมฐานครับผมโอเคเรียกว่าความปลอดภัยถ้าเกิดว่าใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมก็อยากฝากไว้หลายเรื่องมากๆแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆนะนั่นก็คือบริษัทผู้ให้บริการนั่นแหละมันมีหลายขั้นตอนมากนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องคำนวณให้ดีๆว่าบ้านหลังหนึ่งเราจะใช้ยังไงพฤติกรรมยังไงเราจะควรคือเราคือการลงทุนครั้งนี้ครับมันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมีราคาสูงนิดนึงนั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องมีบริษัทที่ให้คำปรึกษาที่ค่อนข้างแม่นยำนะครับว่าเราควรจะใช้ยังไงเพื่อให้มันพอดีกับความต้องการหรือพฤติกรรมการใช้ไฟในบ้านอีกอย่างนึงที่ผมชอบมากๆกับเอโซล่านะครับคือผมได้มีโอกาสมาคุยกันนอกรอบนะครับ
ก็ถามว่าเรื่องเซอร์วิสเป็นยังไงอะไรเงี้ยในแอปพลิเคชันที่เราเห็นเนี่ยคือในฝั่งของผู้ให้บริการเอโซล่าเองเนี่ยคือเขาก็มีแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะแล้วเขาก็จะสามารถมอนิเตอร์ได้ว่าแต่ละหลังที่เขาไปดำเนินการติดตั้งให้เนี่ยมีความผิดปกติอะไรมันก็จะขึ้นแจ้งสถานะแล้วเขาก็จะมีคนเนี่ยคอยมอนิเตอร์ให้อยู่ในตลอดนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเช่นกันนั่นก็คือเรื่องของแผงวงจรแล้วก็อินเวอร์เตอร์ของใหญ่ๆของพวกนี้ครับทางเอโซล่าเนี่ยเป็นผู้นำเข้านะครับในประเทศไทยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเสียหายมีปัญหาเรื่องการเคลมเนี่ยมันก็ง่ายเพราะเราก็สามารถส่งกลับไปยังบริษัทผู้ติดตั้งเอโซล่าเนี่ยแล้วก็ให้เขาเคลมของได้แล้วเผื่อยงยืมของอะไรที่แบบเอามาใช้ชั่วคราวได้นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจติดโซลาร์เซลล์นะครับผมก็ยังอยากแนะนำว่าลองไปปรึกษากับทางเอโซล่าดูก่อนสำหรับช่องทางการติดต่อเอโซล่านะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างใต้นี้นะครับก็สามารถลองโทรหรือว่านัดเขาเพื่อเข้าไปปรึกษาหรือว่าขอคำปรึกษาได้เลยนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับสำหรับJJ House นะครับมันเป็นวอล์กที่ยากมากๆเลยอ่ะคือจริงๆมันมีข้อมูลแบบหลากหลายมากแต่ว่าผมพยายามที่จะย่อยมาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีพอหรือว่ายังไงก็สามารถติชมได้ในคอมเมนต์นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ YouTube ของผมเองแล้วก็ซีรีส์ JJ House ด้วยครับ